สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ครูจะมาสรุปวิธีการหาผลลัพธ์ของการบวกลบคูณหารเศษส่วนและจำนวนคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาต่อไปนะคะมาดูการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษบวกหรือลบกันโดยตัวส่วนคงเดิมนะคะก็คือเราจะบวกจะลบเราจะต้องดูตัวส่วนก่อนลูกนะคะจำไว้แต่ถ้าเป็นการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกลบนะคะโดยตัวส่วนคงเดิมนะคะจำไว้การทำส่วนให้เท่ากันมีวิธีการต่างๆครูได้สอนไปแล้วนะลูกต่อไปถ้าเป็นการลบจำนวนคะเมื่อเศษส่วนของจำนวนคะที่เป็นตัวลบมากกว่าตัวตั้งนะคะทำได้โดยกระจายจำนวนนับหรือเขียนจำนวนคะให้เป็นเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลลบของเศษส่วนและการเขียนผลลบในรูปจำนวนคะต่อไปนะคะต่อไปถ้าเป็นการคูณบ้างนะคะเราจะเจอในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับหรือจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะก็หาผลคูณได้โดยนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิมนะคะหรือนำตัวส่วนไปหารจำนวนนับก่อนแล้วจึงคูณกับตัวเศษก็ได้นะคะส่วนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะหาผลคูณได้โดยการนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนและจะมีวิธีการที่ง่ายก็คือให้นักเรียนนะคะตัดทอนก่อนก็ได้นะคะตัดทอนให้เหลือจำนวนนับที่เป็นเศษส่วนน้อยลงนะคะตัดทอนจนกระทั่งไม่มีอะไรตัดทอนได้แล้วหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าทำให้ต่ำก่อนแล้วค่อยจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็ได้นะคะส่วนการคูณจำนวนคะก็คือให้การให้เขียนจำนวนคะเป็นเศษเกินนะคะแล้วค่อยคูณเช่นเดียวกับการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะลูกส่วนการหารเศษส่วนนะคะหาผลหารได้โดยการคูณตัวตั้งด้วยส่วนกลับของตัวหารนะคะก็คือวิธีการจำง่ายๆก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะแล้วกลับตัวหารจากเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะจำง่ายๆนะคะส่วนการหารจำนวนคะให้เขียนจำนวนคะเป็นเศษเกินแล้วหาผลหารโดยการคูณตัวตั้งด้วยส่วนกลับของตัวหารเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าการบวกลบคูณหารรคนของเศษส่วนให้หาคำตอบจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะวงเล็บนั้นจะมี2แบบนะคะแบบแรกเรียกว่าวงเล็บเล็กนะคะแบบที่2เรียกว่าวงเล็บปีกานะคะมันจะมี2แบบนะคะเราจะต้องทำในวงเล็บเล็กก่อนแล้วค่อยทำในวงเล็บปีกานะคะมาดูตัวอย่างจากโจทย์เลยนะคะทบทวนการบวกลบคูณหารเศษส่วนละคนนะคะวงเล็บเปิดเศษ5ส่วน6บวกกับเศษ2ส่วน3วงเล็บปิดหารด้วยเศษ1ส่วน4นะคะนักเรียนดูนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรก่อนเพราะนั้นเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีเครื่องหมายปีกาเราก็ต้องทำในปีกาก่อนเราต้องสังเกตในปีกาเป็นการบวกต้องดูตัวส่วนนะคะส่วนไม่เท่ากันต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะส่วน3ทำให้ได้6ก็คือคูณกับ2ทั้งเศษและส่วนได้เศษส่วนตัวใหม่มาก็คือเศษ4ส่วน6นะคะค่อยจับมาบวกกันนะคะเพราะส่วนเท่ากันแล้วนะคะส่วนเท่ากันแล้ว
ห้าบวกสี่ก็ได้เก้าส่วนหกแล้วค่อยมาหารกับเศษหนึ่งส่วนสี่ทีนี้การหารก็คือวิธีการก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็สลับตัวหารนะคะเป็นส่วนกลับนะคะจากเศษหนึ่งส่วนสี่ก็กลายเป็นเศษสี่ส่วนหนึ่งหลังจากนั้นให้ดูนะคะว่าสามารถตัดทอนได้ไหมเศษเก้าส่วนหกเศษสี่ส่วนหนึ่งนะคะตัดทอนไม่ได้เลยก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเก้าสี่สามสิบหกหกหนึ่งหกนะคะเมื่อดูแล้วได้เศษสามสิบหกส่วนหกสามารถทำให้เป็นอย่างต่ำได้โดยการตัดทอนโดยใช้หกนะคะเป็นตัวตัดทอนหรือตัวหารหกหนึ่งหกหกหกสามสิบหกเพราะนั้นเศษหกส่วนหนึ่งก็คือคำตอบก็คือจำนวนนับหกนั่นเองนะคะนี่คือโจทย์ละคนนะคะซึ่งโจทย์ละคนนี้จะไปต่อเนื่องกับโจทย์ปัญหานะคะมาดูโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะนะคะโจทย์มีอยู่ว่านักเรียนห้องหนึ่งมี40คนมีนักเรียนชายเศษ3ส่วน5ของนักเรียนทั้งห้องมีจำนวนนักเรียนหญิงกี่คนนะคะเราต้องทำความเข้าใจโจทย์ก่อนว่าโจทย์นั้นเป็นพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับนักเรียนห้องหนึ่งมีทั้งชายและหญิงนะคะนักเรียนห้องนั้นมีกี่คนมี40คนนะคะโจทย์บอกมามีนักเรียนชายกี่คนการที่บอกนักเรียนชายเป็นเศษส่วนนะคะนักเรียนดูเศษ3ส่วน5ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งนักเรียนทั้งหมดนั้นเป็นเท่าไหร่คะเป็น40ใช่ไหมคะทีนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าเป็นนักเรียนหญิงกี่คนนะคะอันนี้เรามาวิเคราะห์โจทย์หรือทำความเข้าใจโจทย์แล้วนะคะมาดูวางแผนนะคะก็คือเราจะต้องหาจำนวนนักเรียนชายเศษ3ส่วน5ของนักเรียน40คนนะคะคำว่าของคือคำว่าของนี้ก็คือวิธีการคูณนะคะเสร็จแล้วหานักเรียนหญิงโดยการนำนักเรียนชายไปลบออกจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะคะเพราะนั้นนักเรียนจะต้องหานักเรียนชายก่อนขั้นลงมือทำนะคะก็แจงโจทย์นะคะโจทย์บอกมาว่ามีนักเรียนทั้งหมด40คนมีชายเศษ3ส่วน5ของนักเรียนทั้งหมดนะคะของห้องนะคะเพราะนั้นเราเอามาแทนค่าก็ได้เท่ากับเศษ3ส่วน5คูณกับ40นะคะก็คือมาดูนะคะในเรื่องของการหาคำตอบสามารถเอา5ตัดทอนได้5 1 5 5 858 58 40นะคะเอา8คูณกับ3นะคะ8 3 24ส่วนเป็น1ก็เท่ากับ24คนคือเป็นนักเรียนชายส่วนนักเรียนหญิงเมื่อกี้เราวางแผนมาแล้วว่าเอานักเรียนทั้งหมดลบนักเรียนชายนะคะเอามาเอานักเรียนชายออกจาก40ก็จะเหลือ16คนที่เป็นนักเรียนหญิงนะคะอันนี้คือโจทย์ปัญหาละคนนะคะเพราะนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์ทีละขั้นตอนทำไปทีละขั้นตอนนะคะไม่ยากถูกถ้านักเรียนฝึกวิเคราะห์นะคะฝึกวิเคราะห์แล้วเราจะทราบนะคะบางคนเห็นโจทย์แล้วเป็นข้อความจะถือว่ายากเพราะไม่มีเครื่องหมายให้เรานะคะเราจะต้องเพิ่มการวิเคราะห์หาวิธีการออกมาก่อนนะคะมาดูตัวอย่างที่2นะคะไตรรัตน์ซื้อองุ่นจำนวนนับ1เศษ3ส่วน4กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ120บาทซื้อส้มจำนวนนับ2เศษ1 2กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ60บาทไตรรัตน์ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะโจทย์ปัญหานี้พูดถึงเรื่องของการซื้อองุ่นและส้มซื้อองุ่นเท่าไหร่
หนึ่งเศษสามส่วนสี่กิโลราคาองุ่น120ซื้อส้มหลักสองกิโลครึ่งหรือสองเศษหนึ่งสองกิโลกรัมกิโลกรัมละ60บาทโจทย์ต้องการทราบว่าไตรรัตน์ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะอันนี้คือการวิเคราะห์โจทย์นะคะต่อไปขั้นวางแผนนะคะราคาองุ่นทั้งหมดใช้วิธีการคูณนะคะก็จะเป็นเงินออกมาราคาส้มก็ใช้วิธีการคูณเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเงินออกมาหลังจากนั้นเอาเงินทั้ง2นะคะก็คือค่าองุ่นกับค่าส้มมาทำอะไรกันคะเอามาบวกกันนะคะขั้นลงมือทำเราก็แจงโจทย์นะคะแจงข้อความจากโจทย์นะคะเกี่ยวกับองุ่นราคาขององุ่นนะคะคิดเป็นอย่างๆไปนะคะจะได้องุ่น210บาทนะคะค่าองุ่นส่วนค่าส้มก็คือเอาจำนวนกิโลมาคูณกับราคาต่อ1กิโลนะคะก็จะได้150บาทแล้วเราก็เอาเงินทั้งสองค่าองุ่นและค่าส้มมาบวกกันนะคะเอามาบวกกันก็จะได้360ที่เป็นค่าของทั้งหมดนะคะเพราะนั้นคำว่าของก็คือคูณนะคะแล้วก็กิโลกรัมเดียว120บาทเราไม่ได้ซื้อกิโลกรัมเดียวเราซื้อมากกว่า1กิโลก็ต้องเอามาคูณเช่นเดียวกันนะคะจะเรียนดูนะคะก็ค่อยดูไปทำความเข้าใจนะคะไม่ยากลูกนะคะครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำหนึ่งข้อแสดงวิธีทำลูกค่อยๆคิดนะโจทย์บอกอะไรบอกว่าทำทุเรียนทอดทั้งหมด8กิโลกรัมเศษ1ส่วน5นะคะ8เศษ1ส่วน5กิโลกรัมลูกแล้วจัดใส่ถุงคำว่าจัดใส่ถุงคือวิธีอะไรนะคะนักเรียนคิดนะคะจัดใส่ถุงถุงละเศษ1ส่วน10กิโลกรัมนะคะเสร็จแล้วขายไปได้48ถุงขายไป48ถุงนะคะยังเหลือทุเรียนทอดกี่กิโลกรัมนักเรียนดูนะคะทุเรียนทอดเมื่อจัดใส่ถุงมันก็ต้องเหลือเป็นถุงนะคะเมื่อเหลือเป็นถุงแต่กระถางเป็นกิโลกรัมเราต้องย้อนไปดูว่า1ถุงที่ใส่นั้นใส่หนักกี่กิโลกรัมนะคะดูให้ดีๆนะคะฝึกทำฝึกวิเคราะห์ลูกวิเคราะห์วิธีการก่อนว่ามันใช้วิธีการอะไรหาผลลัพธ์มาแล้วก็ใส่วงเล็บบังคับนะคะทำตาวงเล็บบังคับก็คืออะไรคะทำก่อนใช่ไหมคะค่อยค่อยคิดค่อยค่อยเขียนลูกไม่ยากนะคะให้นักเรียนทุกคนฝึกทำฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ฝึกหาคำตอบโอเคเอาไว้แค่นี้นะคะข้อเดียวค่ะการบ้านนะคะทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเจอกันเราก็จะมาเฉลยวิธีขั้นตอนการทำเฉลยคำตอบกันนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ